ุ้มปุ้ยโพสต์ล่าสุดเดือดเบาๆเจอททหารไม่แต่คู่อปาเมนสอนเป็นชุดเลยสวนนิ่มๆแต่แซ่บตัดสินใจเผยโฉมหน้าลูกชายตัวน้อยน้องสตอร์นบลูออกสื่อเป็นครั้งแรกแต่คุณแม่สุดแซ่บปุ้มปุ้ยพันที่พาภรรยาของนักร้องหนุ่มกวีระนันดูหวานก็ยังคงโดนแซ่ต่อเนื่องไม่หยุดว่าลูกอนุญาตแล้วเหรอเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวตัดสินใจยังไม่เปิดหน้าลูกจนเจอดราม่ารัวๆกลายเป็นว่าไม่เปิดก็เจอดราม่าเปิดแล้วก็เจอดราม่าอีกอ่านข่าวปุ้มปุ้ยเปิดหน้าน้องสตอร์นบลูยังโดนแซ่ลูกอนุญาตแล้วเหรอสรุปโซเชียลต้องการอะไรก่อนที่ล่าสุด21กุมภาพันธ์2566ปุ้มปุ้ยพันธิพัฒน์จะออกมาโพสต์สเตตัสใน Facebook แบบสั้นๆแต่ดูจะเดือดเบาๆบอกว่าไม่มีใครดีเท่าหนึ่งกับแม่หนึ่งแล้วค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามากดหลายหมื่นไลค์และคอมเมนต์ถูกอกถูกใจเพียบ